สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด CPL เข้าช่วยเหลือครอบครัวน้องพอสสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับสำหรับน้องพอสหรือนายกรสิทธิ์ลาวพันธ์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โรงงานระเบิดในซอยกิ่งแก้วตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่5กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งหลายคนที่เห็นข่าวก็เสียใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดทางด้านของบริษัท CPL ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวน้องพอสโดยมีการระบุว่า CPL ยกย่องและตอบแทนความเสียสละเพื่อสังคมจากการควบคุมเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกภายในซอยกิ่งแก้ว21โดยมอบเงินจากโครงการเซเว่นช่วยเหลือและเชิดชูฮีโร่นักผจญเพลิงกิ่งแก้วช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เสียชีวิตจำนวน 100,000 บาทและมอบเงินจำนวน 20,000 บาทให้กับ3ครอบครัวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ได้รับบาดเจ็บในขณะปฏิบัติหน้าที่เราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกครอบครัวผู้ประสบภัยขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตใหญ่ครั้งนี้ไปได้โดยเร็วCPL #711 นอกจากนี้ทาง CPL ยังได้ส่งอาหารเครื่องดื่มไปให้เจ้าหน้าที่อีกด้วยโดยมีการระบุว่า CPL ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวกิ่งแก้วและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนปลอดภัยจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้วครั้งใหญ่นี้เราได้ส่งน้ำดื่มเข้าไปสนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรวมถึงทยอยส่งสิ่งของที่จำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่เพื่อนำไปกระจายให้กับประชาชนตามศูนย์อพยพต่างๆทั้ง5แห่งขอให้เหตุการณ์วิกฤตครั้งนี้สงบได้ในเร็ววันและทุกอย่างผ่านไปด้วยดีมาร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวกิ่งแก้วและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนกันนะทุกคน #CPL #711ชาวเน็ตชื่นชมรัวๆเลยว่ามอบให้เจ้าหน้าที่ทุกนายที่เริ่มปฏิบัติงานดับเพลิงด้วยได้ไหมคะทุกคนทำด้วยใจเขาเสี่ยงชีวิตทุกคนมอบให้เป็นขวัญกำลังใจในความเสียสละได้ไหมจะขอบคุณมากๆจากใจหากคุณทำได้อีกท่านบอกว่าขอบคุณนะคะอร่อยมากๆเดินเสริมให้หลายแก้วอยู่อีกท่านบอกว่าอนุโมทนาสาธุบุญค่ะอีกท่านบอกว่าขอบคุณนะคะอีกท่านบอกว่าน้ำใจคนไทยครับผมอีกท่านบอกว่าไม่ว่าใครจะมอง CP แบบไหนแต่ทุกครั้งที่สังคมต้องการความช่วยเหลือ CP ก็อยู่ตรงนั้นเสมอขอชื่นชมครับเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ